นิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมสลึกเป็นเทนสเปเชียลกับผมฟรีรัตน์นนท์สุวรรณครับทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22ครับที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยฮะตอนนี้นั้นเรียกว่าคะแนนโหวตท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับขอบคุณไปด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวสารเด็ดๆแซ่บๆรออยู่แล้วครับผมในช่วงของบันเทิงออนสเตจครับร้อนแรงจริงๆครับสำหรับการโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีรอบ2หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมพิจารณาสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพิธาหรือว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งกรณีนี้เองครับทำเอาประชาชนทั้งประเทศต่างออกมาแสดงความเห็นรวมถึงคนบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยไม่ว่าจะเป็นนักร้องหนุ่มหัวใจร็อกอย่างจ่ายไททศมิตรที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กครับว่าแม้ในเวลาที่สิ้นหวังที่สุดเราก็ไม่มีสิทธิ์หมดหวังต่อมาครับเป็นเติร์ดทิลลี่เบิร์ดได้โพสข้อความผ่านทวิตเตอร์ครับว่าใจสลายอ่ะเราแค่อยากเห็นเขาได้ลองทำก่อนแต่นี่เขาโดนตัดสิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำแฮชแท็กโหวตนายกรอบ2ต่อมาครับเป็นโพสของนักร้องลูกทุ่งหนุ่มนะครับอย่างก้องห้วยไร่ฮะที่โพสข้อความว่ายังไงก็ได้ขอให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเจ้านายต่อมาครับเป็นร็อกเกอร์สตาร์ระดับประเทศอย่างเสกโลโซนะฮะได้เขียนข้อความว่าฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาขณะที่นักแสดงหนุ่มอัดอวัตได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เช่นกันครับว่าพวกคุณอาจจะไม่สนใจเสียงของประชาชนเพราะต้องรักษาไว้ซึ่งอำนาจของคนบางกลุ่มส่วนเธอคนนี้อย่างก้อยอรัชพรครับได้โพสต์รูปภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมกับหน้ากระดาษที่ระบุ กฎหมายมาตรา1แต่มีคำที่หายไปพร้อมคอมเมนต์ใต้ข้อความระบุครับว่าสงสัยเครือข่ายโทรศัพท์มีปัญหาวงเล็บเหมือนประเทศตอนนี้คำเลยหายต่อมาครับก้อยนัตตี้และก็ดรีมได้เดินทางมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อมาร่วมชุมนุมซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงพอสมควรมาต่อกันที่อีกเรื่องดีกว่านะฮะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวการประกวดเวทีนางงามอย่าง Miss Universe Thailand ครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เวทีนั้นได้ประกาศออกมาว่าเตรียมจัดงาน MUT Max ครับซึ่งเป็นโชว์สุดพิเศษนะฮะที่คว้าศิลปินสุดฮอตอย่างมาร์คต้วนและก็พีกริดนั้นมาร่วมกันร้องเพลงและก็เต้นโชว์แบบ Exclusive สุดๆเรียกว่ามีความอลังการจนหลายคนนั้นจับตามองอย่างมากและล่าสุดครับบอกเลยว่าเรื่องนี้นะฮะเป็นประเด็นร้อนแรงให้หลายคนนั้นพูดถึงเลยทีเดียวครับเพราะว่า Miss Universe Thailand นั้นก็ต้องออกมาประกาศปิดฉาก MUT Max โดยประกาศผ่านทาง Facebook ครับระบุข้อความว่าจากการประกาศของ247 Entertainment ทาง Miss Universe Thailand นั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถร่วมผลักดันให้เกิดกิจกรรม Exclusive MUTในวันที่30กรกฎาคมนี้ได้โดยทางผู้จัดประกาศการยกเลิกการจัดงานเนื่องจากมีเหตุผลจำเป็นบางประการครับซึ่งเรื่องนี้นั้นจะมีเหตุผลอย่างไรก็ต้องรอให้ทีมงานผู้จัดออกมาพูดเองอีกครั้งและสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะไปพูดคุยกับนางเอกสาวคนนี้ดีกว่าครับผมนั่นคือสาวมิวลักนาราหรือว่านางเงือกน้อยมีนานุนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนลุคเปลี่ยนเฉดสีผมนะฮะเป็นสาวผมทองสวยมากๆเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ตอนไปสัมภาษณ์เธอบอกว่าเปลี่ยนลุคมาเนี่ยงานเข้าเงินเข้ากระเป๋าเพียบเลยฮะเป็นยังไงถามเธอดีกว่าครับคำว่าแบบ Ariel เนาะแบบว่าแล้วก็ค่ายใหญ่อย่างแบบดิสนีย์เขามาทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคนน่าจะแบบพูดถึงแต่แบบกระแสของดิสนีย์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอมันมีคนพูดถึงเราขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออ ก็ดีใจนะที่ถ้าสมมติเป็นเรื่องของนางเงือกคนก็ยังนึกถึงเราอะไรเงี้ยค่ะเออคือตอนแรกอะอยากย้อมบลอนแบบบลอนแบบขาววันนี้แบบขาวบลอนด์ไปเลยอะไรเงี้ยกับอีกสีนึงคือสีส้มจริงๆอ่ะใจอ่ะไปที่ขาวบอนด์แต่ดันเห็นเจนนี่แบ็คพิงค์ไงย้อมผมส้มเราก็เลยแบบเอออยากเป็นเจนนี่แบ็คพิงค์ว่ะมันคือกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออทำสีส้มแล้วกันเราก็รู้สึกว่าเออคนก็ไปไหนมาไหนคือคนก็มองอ่ะคือไม่รู้ว่ามองเพราะสวยหรือมองเพราะอะไรแต่คืออย่างนั้นแน่ๆก็คือต้องมองผมแน่นอนอ่ะเพราะว่ามันส้มแบบส้มแบบตะคอกอ่ะไม่ใช่ตะโกนเออจริงๆมันก็มีส่วนนะเพราะว่าพอผมส้มปุ๊บก็แบบเออคนก็พูดถึงเยอะอะไรเงี้ยอย่างแบบงานอีเวนต์อะไรก็เออมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็จะเป็นเรื่องดีๆหรือเปล่าและสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะไปต่อกันดีกว่าครับผมในส่วนของการเปิดโผนะฮะศิลปินที่เข้าชิงในส่วนของงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ดประเภทขวัญใจมหาชนครับในรอบนี้นะฮะเป็นดาวรุ่งลูกทุ่งชายแล้วก็ดาวรุ่งลูกทุ่งหญิงครับไปดูดีกว่าฮะว่าใครนั้นเข้าชิงกันบ้างไปครับ PK5 นะครับลูกทุ่งดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนประกอบด้วยจาสิงชัยเจมจตุรงค์นุกธนดลเบนซ์เมืองเลยเฟียสสิริวุฒิและก็โอตะวันครับสำหรับ KA6 นะฮะลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนประกอบด้วยนุ่นนิ่นชาลิสาบุษบาเมืองเลยสแน็คอัจฉรีออมดาวธนภาออมแอมปิยธิดาและก็แอมชนทิชาครับ
ก็สามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับศิลปินนะฮะที่เข้าชิงกันได้นะครับผ่านทุกๆแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็เจอกันได้ใหม่นะครับผมกับรายการของเรานะฮะก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคร์บิวแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ